ถ้าเราทัดจีว่ามาเดเวียดนามเดี๋ยวนี้นี่ไปละชีวิตมันไม่ยั่งละเดี๋ยวนี้นะไปละขับสัญญาณดีคมชัดล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นของที่ว่ามาแต่ประเทศไทยอันนึงก็ใส่ดีใส่ทนขี่บดทิศกราฟสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนเนาะที่ว่ากำลังเข้ามาหับชมคลิปนี้กะมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งเครื่องใส่ของใส่ในหอในเฮือนเฮาเนาะว่ามันสิมีเป็นเครื่องของที่ว่ามาจากจีนบ่มาจากไทยบ่หลายหน่อยซ้ําได้กะไปเบิ่งนํากันเนาะนําอะไรเนาะท่านอิฐมาเฮามาเบิ่งเครื่องใส่ของใส่ในเฮือนของเฮือนครัวเฮากันกะที่มีพวกอันนี้มา1น้ํา1นี่กะของไทยเนาะคือเป็นของที่ว่ามาแต่สมัยก่อนใส่มาได้10ปลายปีแล้วก็ยังใช้อยู่ทนขนาดเลยแล้วก็อันนี้หม้อต้มน้ําหายากแล้วสมัยนี้พี่น้องตัวนี้ก็ของไทยเนาะอันนี้ก็ใช้มาได้ก็โดนเติบแล้วตั้งแต่ตอนใส่ยังน้อยพุ่นล่ะแล้วก็เป็นเครื่องปรุงตัวนี้เกลือเป็นเกลือของลาวเนาะแข็งนัวตัวนี้อาจิโนโมโตะของไทยตัวนี้แล้วก็ที่มีพวกเป็นบ้วงเป็นมะยังนี่บ้วงตัวนี้เป็นของเวียดนะแล้วก็เป็นถ้วยเป็นบ้วงส่วนหลายนี่ก็เป็นของที่ว่ามาแต่เวียด มาเบิ่งข้างนอกเลยเพื่อนของเฮากับซีมีซานเดินแบบนี้แล้วก็อุ้งน้ำตัวนี้ก็มาแต่ทางประเทศไทยไปเบิ่งในเฮือนนะวันเนี้ยในเฮือนไงเฮาต่อมาทั้งอิฐมันก็จะเห็นตู้ตัวนี้ตู้นี่ก็เป็นตู้ที่ว่ามาแต่เวียดตัวนี้เป็นตู้เวียดเนาะเครื่องส่วนหลายที่ว่าอยู่ในเฮือนนี่ก็บางที่ก็อาจสิแม่นเครื่องเวียดเพราะว่าเครื่องเวียดมันราคาถูกแต่ว่ากะมันกะเฮไว้หั่นเฮาก็ต้องได้ใส่แบบรักษามันที่สุดเนาะคั่นเอาเป็นเครื่องเวียดเครื่องจีนมันจะมาข้างนี้ก็สิเป็นตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็ไฮเออร์เนาะมาตรฐานของไทยเบอร์ห้าประหยัดไฟเหรอแต่เดือนนึงก็เสียอยู่หลายเติบเหมือนแหละแล้วก็ชิมีนี่พวกเครื่องใส่ไฟฟ้าเนาะเว้นเครื่องใส่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเฮากระดานไฟพวกนี้ก็สิมาแต่ไทยแล้วแต่ตัวเซฟที่คัดนี่ก็เป็นสินค้าที่ว่ามาแต่ไทยแล้วก็ชิมีอีกหลายๆอย่างนะตัวนี้ก็ที่เป็นโทรทัศน์โทรทัศน์ตัวนี้ก็เป็นโทรทัศน์ที่ว่ามาได้ประเทศไทยนี่ของ Samsung จนตัวนี้โทรทัศน์ที่ว่ามาได้เวียดนามเดี๋ยวนี้นี่ไปละชีวิตมันบ่ยั่งละเดี๋ยวนี้ไปละชิมีโอ้ตัวนี้ของทีละนึกเป็นแผ่นซีดีเป็นของรุ่นที่พ่อแม่เขาคนละสันหนูหน่อยเลื่อนงามสันหมอลำหมอลำต่อก่อนเป็นแผ่นซีดีจีวะแม่เขามาเบิ้งสมัยนั่นนะแล้วก็ตัวนี้เป็นหมอลำของทางฝั่งลาวตัวนี้สายอรไทยสุดที่ชาวใดพูดจื้อละหูแต่ว่ามันของสายอรไทยนะตัวนี้แล้วก็ที่มีของตัวนี้ก็หมอลำต่อก่อนเองละแล้วก็มีของตัวนี้เป็นไอดินอภินันเนาะสมัยก่อนนี่ถือว่าฮอตฮิตขนาดอยู่ในประเทศลาวแกมัดตัวนี้เนาะแกมซีดีถือว่าสะสมเพราะไว้ตัวนี้นะเป็นปฏิทินที่ว่ามาแต่ประเทศไทยคือทางพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นเอาตอนเป็นของขวัญช่วงที่ว่าตอนนั้นเฮาขามไปซื้อเครื่องนะเพิ่นก็เลยเอาปฏิทินตอนเป็นของขวัญเฮาขอบอกขอบใจนะเพิ่นนั่นแหละ
จะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งข้างลุมนะว่ามันสิมีไม่อย่างอีกเอ้าลืมไปนี่โอโมโอโมนี่ก็แทบยี่ห้อชื่อมาจากประเทศไทยฮัลโหลตอนนี้เวียดมันยังบ่ตายอันนี้ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเข้ามาเบิ้งข้างลุมต่อตัวนี้คือเก็บไว้อีกเยอะเก็บเยอะข้างลุมแต่จะมีระจักนี่ระจักนี่เป็นระจักจีนนะถามว่าขี้ดีบ่กับขี้ดีอยู่แต่ว่าถามมันคักคือของไทยบ่กับว่าเท่าของไทยคือดังที่คู่คิวได้ว่าไปตอนนั้นแต่ว่าขี้ระจักจีนกับขี้ระจักไทยนี่ดีกี่มันต่างกันถามว่าขี้ระจักจีนไปนี่เป็นล้มผู้สาวหรือผู้สาวว่าแนมหนาเลยก็ตัวนี้ก็ชื่อเป็นระจักจีนอันนี้ก็ไปละมันบ่มีชีวิตแล้วนี่ไปละแล้วก็ที่มีอีกหลายๆอย่างแต่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ว่าใส่ในข้าวปุ้นเนี่ยแหละเป็นเครื่องหมูข้าวปุ้นขนมจีนอันนี้ก็ยังใส่ดีนะตอนนี้ก็มาจากประเทศไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องที่ว่าใส่ไว้ปั้นขนมจีนแท่งคบตอนนี้ก็มาจากไทยคือกันใส่ดีคือกันหลายๆปีแล้ว4-5ปีปีนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ของสีที่ว่ามาแต่เวียดนามเอ้ยบ่แม่นเวียดนามมาแต่จีนไปแล้วอันนี้ก็บ่มีชีวิตแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งทางหลังเฮือนกันต่อฮัลโหลฮัลโหลตอนนั้นที่ว่าเฮาใช้ไว้ตอนนั้นก็สิเป็นตอนนั้นที่ว่ามาแต่ไทยความมันทนนี่เองนะรถไทยนะรถไทยตอนนี้ก็เป็นรถไทยใช่ป่ะมาแต่ประเทศไทยคือกันใช้ได้10ปลายปีแล้วมันก็ยังทนอยู่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าทุกปีแต่ว่าปีนี้มันสบายแต่เพราะว่าหน้าเฮาบ่ได้เฮ็ดหน้าเฮาบ่มีน้ําตอนนี้การดาวเทียมPSI เป็นจานดาวเทียมที่มาแต่ประเทศไทยทับสัญญาณดีคมชัดล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันว้าวอันนี้ก็เป็นปลาปลาดุกที่ว่าเขาเอามาขายอันนี้ก็เป็นปลาดุกที่ว่าเอามานำเข้ามาแต่ไทยคือกันเนาะแล้วก็มีตับขาอันนี้ก็ยี่ห้อ Samsung นะมาแต่ประเทศไทยแต่ว่าเป็นตู้สักขาแต่ว่ามันตายแล้ว oh, no. มาตัดแปลงเอาก็ยังใส่ได้ใส่ดีใส่ทนคือเก่าแล้วก็ อันนี้มาอีกสิ่งสุดท้ายที่เฮาสิให้เบิ่งวิทย์ภาษาลาวอื่นวิทย์นะตัวนี้ก็เป็นของที่ว่ามาแต่ประเทศไทยอันนี้ก็ใส่ดีใส่ทนขี่บดทิศโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี้ก็นัดพบกันไหมโอกาสหน้าจนที่เป็นคลิปเดินนั่นก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจกันคือเก้านาทีสำคัญก็อย่าลืมกดตีมากระแลงนะก็จะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของพวกเขาขอบใจทุกท่านที่ติดตามครับชมขอบใจ